เรื่องของลูกสาวของผมนะครับนาริซาที่ได้ทุนไปเรียนที่อเมริกานะครับแล้วก็ไม่ต้องเรียนเขาก็ตัดสินใจที่จะไม่เรียนเกรด12ด้วยก็คือม.6นะครับก็คือประหยัดเวลาไป1ปีแถมได้ทุนอีกได้ทุนนี่ก็คือไม่ได้ขอเขาไปนะแต่เขาก็ให้มาเองก็ต้องขอบคุณทางโรงเรียนมหาลัยด้วยนะครับประเด็นก็คือว่ามีการตอบรับฟีดแบคกลับมาเยอะมากทำให้ผมเข้าใจปัญหาของคนไทยว่าจะต้องเรียนอะไรดีที่อนาคตจะโอเคลูกหลานของเราหรือว่าพ่อแม่ที่ฟังเองเนี่ยสามารถไปอยู่ในตำแหน่งที่ว่าคนไทยแม่งเก่งระดับนานาชาติได้ไม่แพ้ชาติใดในโลกเป็นมิชชั่นของชีวิตผมเลยนะครับเดี๋ยวเชิญเลยแมรี่ตบมือหน่อย เดี๋ยวนี้มีเดี๋ยวนี้เพจของเรามีการตบมือด้วยนะปกติไม่ค่อยมีพี่อยู่คนเดียวไม่มีโอเคงั้นเดี๋ยวพี่อันนี้แนะนำตัวแมรี่ก่อนเดี๋ยวพี่ให้พี่สอนข้อแรกพี่ขอสอนคนเดียวแล้วเดี๋ยวเสริมข้อสองเชิญแมรี่เข้ามาโอเคyou want me to leave first yes okay you can sit here bye เดี๋ยวมาเดี๋ยวแมรี่มาข้อสองเดี๋ยวนี้มาข้อสองมันจะได้แบบว่ามันจะได้ไม่ต้องเห็นหน้าคนคนหนึ่งแบบอย่างนี้เข้าใจป่ะโอเคงั้นข้อแรกคือแบบเตรียมพลังมาเต็มที่เลยนะครับเตรียมแบบว่าข้อนี้แหละเป็นผมเอาข้อเด็ดมาก่อนเลยข้อแรกแล้วผมบอกเลยข้อนี้มันทำให้ผมแบบโฟกัสได้ตัดไอ้สิ่งที่ไม่ได้ใช้ออกไปจากชีวิตให้หมดตัดไอ้สิ่งที่คนอื่นมันเป็นหลักสูตรคนอื่นมาแล้วเขาออกแบบมาเพื่อผลประโยชน์ของเขาเองออกแบบมาเพื่อเติมให้มันเต็ม4ปีที่มึงเรียนกันไปเถอะแล้วก็ทำให้ได้เกรดเยอะดีๆนะแต่ว่าไม่ได้ใช้เลยไม่มีประโยชน์ต่อชีวิตบางทีเนี่ยอาชีพที่คุณอยากเป็นแต่บางทีมันยังไม่มีอะไรอ่ะมันไม่มีนิยามของมันด้วยโอเคไหมมันไม่มีนิยามของมันด้วยถ้าตัดสินใจไม่ได้ให้เลือกสิ่งที่ตัวเองชอบก่อนเฉพาะเป็นทักษะวิชาย่อยๆไม่จำเป็นต้องไปตามหลักสูตรใครเพราะถ้าคุณไปเรียนตามหลักสูตร4ปีหรืออะไรเนี่ยคุณจะเจอวิชาที่ไม่ชอบซึ่งมันบางทีมันไม่เกี่ยวคุณและคุณไม่สามารถคิดได้ว่าตกลงมันจะเกี่ยวอะไรกับชีวิตฉันว่าฉันจะใช้มันยังไงวะอย่างที่สตีฟจ็อบส์บอกคืออะไร connect the dots ทีหลัง connect คือเชื่อมต่อจุดทีหลังสตีฟจ็อบส์ไปเรียนสาขาอะไรไม่รู้แหละแต่เขาเรียนไม่จบใช่ไหมแต่เขาใช้เวลาเนี่ยเขาก็เหมือนกับ drop ออกจากโรงเรียนแต่ยังกลับไปเรียนแต่เฉพาะวิชาที่เขาอยากเรียนก็คือ calligraphy วิชา calligraphy ก็คือวิชาอะไรวะภาษาไทยเรียกว่าอะไรวาดภาพบรรจงวาดบรรจงอะไรของเขาผมก็เคยเรียน calligraphy เหมือนคัดอักษรเงี้ยซึ่งมันทำให้เขาเนี่ยเริ่มที่จะเขามาเล่าทีหลังว่ามันมาพัฒนาซึ่งวิชานั้นไม่ได้อยู่ในหลักสูตรแต่มันอยู่ในมหาลัยเขาไปนั่งเรียนฟรีเหมือนผมเงี้ยตอนผมไปเรียนมหาลัยที่เมืองนอกเนี่ยผมมักจะไปนั่งเรียนทุกวิชาที่ตัวเองสนใจผมอยากจะให้คุณเทรนเป็นแบบนี้นะน้องๆที่ฟังอยู่ให้นะอย่าเรียนเพื่อเกรดเรียนเพื่อเรียนได้เกรดเรียนเพื่อเรียนได้เทสได้ทดสอบได้เกรดดีๆแล้วก็เพื่อจะได้ไปเข้าโรงเรียนดีๆมันเป็นการทำลายไอ้ความรักในการเรียนของเด็กมันเป็นการทำลายความรักในการเรียนแล้วข้อนี้เป็นอุปสรรคความเป็นอัจฉริยะมากถ้าคุณเรียนเพื่อเกรดเรียนเพื่อการแค่สอบคุณกำลังลดเกรดสมองตัวเองมันเป็นแค่กลายเป็นบุคคลธรรมดาคนหนึ่งไปแล้วทั้งที่จริงๆแล้วมนุษย์เราไม่เป็นบุคคลพิเศษมหัศจรรย์โคตรจะอัจฉริยะแต่ว่าคุณไปเริ่มเรียนเลือกสิ่งที่ตัวเองชอบอยากเรียนสนุกกับมันแล้วคุณจะเดี๋ยวคุณจะเริ่มมาต่อจุดเองได้ทุกคนด้วยจริงๆไม่ใช่เพื่อนเด็กๆอย่างเดียวนะไม่ใช่เพื่อนน้องๆหรือว่าพ่อแม่ก็เหมือนกันตอนนี้ผมก็ยังเรียนอยู่เลยผมอายุ50แล้วนี่ก็ยังสนใจเรื่องสมัยใหม่ผมพยายามก้าวหน้าตลอดเวลาผมอยากจะให้คุณทุกคนเรียนรู้ตลอดเวลาแล้วก็มา connect the dot คือเชื่อมจุดแบบที่ Steve Jobs สอนคือว่าฉันเอามาทำอะไรได้วะผมบอกได้เลยนะอาชีพของคุณที่หาเงินได้อาชีพใหม่ของคุณอะไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่นะตั้งแต่คุณอายุ17ถึง60แล้วขึ้นไปเนี่ยอาชีพใหม่ของคุณบางทียังไม่มีนิยามยังไม่ต้องไปข้อ3คืออย่าไปยึดติดนิยามอาชีพหลายคนจะมีอาชีพตะหลายอันพร้อมๆกันมันทำให้คุณมีกรอบของชีวิตอ่ะแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าอะไรก็ได้ที่ฉันชอบและหาเงินได้กูทำหมดอะไรที่ฉันชอบแล้วก็มันเหมือนโฟลว์มันทำแล้วไม่เหมือนงานเลยแต่มีคนจ่ายตังค์ให้อะไรที่ฉันชอบมันได้รายได้แล้วช่วยคนได้มันสร้างคุณค่าให้คนได้ฉันก็ทำแล้วเดี๋ยวดูที่ว่ามันจะโตยังไง
มันเป็นการเหมือนการทดลองนิดหน่อยมันเป็นการเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นอะไรที่มันสนุกกับชีวิตเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนตลอดเวลาคนพยายามจะหานิยามพยายามหาอาชีพบอกเฮ้ยเนี่ยบอกมาหน่อยดิอาชีพนี้รวยใช่ไหมอาชีพนี้ต้องเรียนอาชีพนี้ใช่ไหมมันจะคิดอย่างนี้ตลอดเวลาเลยแต่ผมบอกด้วยคำตอบไม่ใช่อย่างนั้นเลยคำตอบคือคุณให้นิยามตัวเองพูดง่ายๆตอนแรกๆผมเริ่มที่เป็นจากคอนดักเตอร์ใช่ไหมเริ่มที่จะมาเขียนหนังสือแต่ผมก็ไม่อยากนิยามตัวเองว่าเป็นนักเขียนเพราะว่าดูมันแบบเล็กไปหน่อยนึงผมก็เลยจากนักเขียนเป็นเจ้าของสำนักพิมพ์พอเป็นเจ้าของสำนักพิมพ์ก็เลยทำหนังสือเสียงเอ๊ะแล้วเขาจะเรียกเราว่าอะไรก็ไม่สนใจเป็นนักพากย์แล้วไงหรือนักสอนหรือไงหรืออะไรไม่สนใจอะอะไรที่เริ่มที่จะได้สร้างคุณค่าให้ผู้คนแล้วเขามันสร้างเป็นรายได้ได้ผมก็เริ่มทำแล้วมันสนุกด้วยอันเนี้ยเป็นคีย์เลยนะกุญแจคือผมสรุปให้นั่นคือข้อ4กุญแจคือสร้างคุณค่าให้ผู้คนมันต้องมีองค์ประกอบครบสร้างคุณค่าให้ผู้คนแล้วสร้างรายได้ได้คุณได้เงินกลับมาสร้างคุณค่าหรือแก้ปัญหา1สร้างคุณค่าหรือแก้ปัญหาให้ผู้คน2คุณทำแล้วมันโฟลว์คุณทำแล้วคุณชอบเรียนกับมันแล้วมันเหมือนไม่ได้ทำงานแล้วข้อ3คือตลาดต้องการพูดง่ายๆมันเป็นอะไรที่ตลาดต้องการแต่ไม่ต้องไปสนใจว่ามีนิยามเพราะว่าโลกตลาดเปลี่ยนตลอดเวลาครับตลาดปี2ปีที่แล้วยังเรื่องออนไลน์ยังไม่ได้ฮอตขนาดนี้ตอนนี้คือเรื่องออนไลน์นี่ทุกคนตลาดต้องการคนสอนคนทำออนไลน์ตลอดเวลาพูดง่ายๆคือลูกศิษย์ของผมนี่คืองานชุกอ่ะเพราะทุกคนต้องการให้เขาไปช่วยสอนทำออนไลน์หมดทุกคนในตลาดต้องการคนสอนทำออนไลน์หมดแล้วตอนนี้2ปีที่แล้วไม่ใช่อย่างนี้ตลาดเปลี่ยนตลอดเวลาแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องมีเรื่องมาร์เก็ตติ้งเข้ามาเกี่ยวโอ้โหสักพักนึงเนี่ยเดี๋ยวคุณจะต้องเจอมันจะมีคนจะต้องพยายามหาตังค์จาก TikTokจะพยายามหาตังจากกลับเฮาส์พยายามหาตังจากบิตคอยพยายามหาตังจากอะไรพวกนี้เลือกคุณมีงานงอกได้ตลอดเวลาถ้าคุณเนี่ยเป็นคนศึกษาหาความรู้ตลอดเวลาโอเคเดี๋ยวผมจะพักแป๊บนึงแล้วให้แมรี่มาให้เนื้อหาของเขาด้วยนะครับนี่แมรี่กลับมาแล้วนะครับแมรี่เตรียมเข้ามาเลยมาแล้วสวัสดีค่ะทุกคนเมื่อกี้ประทับใจที่บอกว่าไม่ต้องแบบยุติเขาเรียกว่าอะไรนะนิยามLike that's what you call your นิยาม definition mm-hmm. your definition จริงๆแล้วนะทุกคนจะต้องเปลี่ยนอาชีพหลายรอบในชีวิตสมัยนี้คุณก็เป็นอะไรในบริษัทแล้วก็ทำงานในบริษัทเดียว 30-40 ปีสมัยนั้นจบไปแล้วใช่แล้วไม่ต้องหวังไม่ต้องหวังว่าจะได้เงินบริษัทจะได้งานในบริษัทแล้วก็ทำงาน 30-40 ปีผมสรุปให้เลยดีกว่า ข้อ5คือความยืดหยุ่นข้อนี้ผมอยากจะสอนมาแล้วดีแล้วที่มารีเตือนมาผมอยากจะสอนมานานแล้วข้อนี้เพราะว่าคนสำคัญมากใช่สำคัญมากคนเป็นเพราะว่าคนเขาอยากรู้สึกว่าปลอดภัยใช่ security คือความมั่นคงความมั่นคงซึ่งจริงๆแล้วความมั่นคงไม่ได้อยู่ในการไม่เปลี่ยนความมั่นคงอยู่ในความมั่นใจของเราเองในที่เราจะสามารถปรับตัวทันสถานการณ์ได้ก็คือความยืดหยุ่นนั่นเองข้อนี้คนไม่เข้าใจนะเรื่องนี้เนี่ยอยากจะสอนมานานแล้วขอต้องดีใจที่แมรี่เอาประเด็นมาเพราะว่าผมเข้าใจอารมณ์คนไทยนะตอนที่ผมเริ่มถูกเทรนที่เมืองไทยเนี่ยเราก็จะคิดเลยว่าตัดสินใจแล้วนะจบเลยนะคือถ้ามึงเลือกสายวิทย์คือมึงไปทางนี้แล้วต้องไปอย่างเดียวแล้วมึงเข้าคณะไหนคือมึงคณะนั้นเลยมึงชีวิตนึงมึงเป็นอย่างนั้นเลยแต่จริงๆแล้วคุณจะโล่งใจมากผมน้องๆที่ฟังอยู่หรือว่าใครคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังอยู่นะบอกได้เลยว่าไม่ว่าคุณตัดสินใจอะไรไปตอนนี้เนี่ยให้คิดกับมันว่ามันเป็นการทดลองอย่างนึงมันไม่ตายตรงๆมันไม่ถึงขนาดว่าเฮ้ยอันนี้คุณจบแล้วถ้าเกิดคุณตัดสินใจผิดคือจบเลยไม่ใช่นะประเด็นคือมันไม่ใช่แค่การศึกษาที่ไทยอย่างเดียวนะคะทั่วโลกมันเป็นระบบของโบราณของศตวรรษที่แล้วนะคะแต่ตอนนี้จะต้องเปลี่ยนอาชีพหลายรอบในชีวิตเพราะฉะนั้นมันสำคัญมากที่เราเลือกสิ่งที่เราสนใจใช่โอเคเดี๋ยวผมกลับมาที่โฟกัสเรื่องความยืดหยุ่นหน่อยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยผมอยากจะสอนทุกคนมานานแล้วยกตัวอย่างของผมเองตอนนั้นแบบเป็นคอนดักเตอร์เนี่ยคือมันมีเหมือนอะไรมาค้ำคอบางอย่างว่าถ้าฉันเปลี่ยนไปผันไปทำอาชีพอื่นแม่งคนอื่นจะและยิ่งแบบตอนนั้นผมแบบว่ามีการโปรโมทในชื่อเสียงด้านคอนดักเตอร์เยอะด้วยไง
ทำให้คนรู้จักกันหมดเลยในด้านคอนดักเตอร์แต่คอนดักเตอร์อย่างเดียวใช่แล้วถ้าเกิดแบบว่าโอ้โหไปทำอย่างอื่นแล้วก็คนอื่นจะมองว่าเฮ้ยมึงล้มเหลวแล้วได้คอนดักเตอร์แล้วก็ไอสิ่งที่เรียนมา20ปีทำไงดีไม่ได้เรียนมาที่แบบทำงานเรื่องนี้มาแล้วก็ทุ่มเททั้งชีวิตอะไรเงี้ยแต่ผมบอกได้เลยนะไม่มีใครนะแทบจะไม่มีใครที่ไม่ยืดหยุ่นไม่ได้แล้ว yes ทุกคนไม่มีใครที่แบบว่าโอเคกูเกาะงานนี้แบบมั่นคงเลยมั่นคงตลอดชีวิตฉันเรียนสาขาเดียวแล้วจบฉันตัดสินใจสายวิทย์แล้วกูเรียนหมอเท่านั้นหรือเรียนวิศวะหรือเรียนสถาปนิกเท่านั้นจบแล้วก็หรือเรียน business เรียน MBA แล้วก็จบมาจะได้งานทำอันนี้ไม่มีใครมีสิทธิพิเศษอันนั้นแล้วถึงแม้ว่าคุณเป็นนักธุรกิจก็เหมือนกันมาทุกอย่างจะเปลี่ยนตามกระแสตลอดเวลาเลย uh-huh. ใช่ไหมเพราะขนาดผมแบบเล่นโซเชียลทุกอย่างเลยนะทุกช่องทางนะเดี๋ยวนี้มี Clubhouse ก็ต้องไปแบบสนใจมันหน่อยตัวใหม่เออต้องแบบเอ้ยอันนี้เรียนใช้ต้องอยากใช้เราอยากถึงคนไงมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเงินอย่างเดียวนะแต่เราอยากจะแบบเฮ้ยเราอยากจะเป็นคนที่เข้าถึงผู้คนได้เยอะขึ้นอะไรแบบนี้แล้วมันนอกจากนั้นมันก็น่าสนใจใช่ความพัฒนาของมนุษย์นี่มันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากทำไมเราจะไม่อยากจะแบบมีส่วนร่วมใช่แล้วใช่ไหมโอเคนั่นคือข้อที่อยากจะบอกทุกคนแล้วมีผมเตรียมมาอีกเนื้อหาหนึ่งนะที่โปรโมทไปวันนี้เยอะมากเลยก็คืออันนี้เป็นข้อต่อไปนะข้อ6ใช่ไหมอันนี้ข้อ6แล้วข้อ6คือทักษะ5อย่างทักษะ5อย่างมีค่าปริญญาสู้ไม่ได้ทักษะ5อย่างที่สูงค่าโอเคนี่คือข้อ6เลยนะเดี๋ยวจะพูด5ทักษะแบบเร็วๆเลยนี่คือข้อ6ใหญ่ก็จะมี 6.1 2.3 4.5 อะไรไปข้อ6ใหญ่คือทักษะ5อย่างที่สูงค่าปริญญาสู้ไม่ได้เพราะอะไรโรงเรียนไม่มหาลัยไม่มีใครสอนแล้วจริงๆค่อนข้างจะดูถูกด้วยซ้ำแต่มันเป็นโคตรเป็นข้อแรกเลยนะทักษะเรื่องการเงิน yes. ข้อแรกคือทักษะเรื่องการเงินมหาลัยไม่เคยมีใครสอนเราจริงๆเราทั้งชีวิตแทบจะไม่มีใครสอนเลยเรื่องนี้ไม่มีใครสอนว่าบริหารเงินยังไงบริแล้วก็สร้างเงินยังไงแล้วก็แบบเรื่องนี้โคตรจะเป็นแพชชั่นของผมเลยเพราะผมรู้ว่าถ้าผมถึงแม้เก่งแค่ไหนนะแต่เก่งแค่ไหนในด้านคอนดักเตอร์เป็นมีทักษะเจ๋งแค่ไหนแต่ถ้าเรื่องเงินผมไม่ผ่านแล้วก็แบบใช้ชีวิตแบบจนๆมันจะไม่มีใครเคารพคนผมเลยมันจะคนนักเขียนก็มีเยอะที่แบบมีนักเขียนดังๆคุณเห็นป่ะแต่ส่วนใหญ่เขาจะเขียนเติมคำว่าอะไรหลังจากคำว่านักเขียนไส้แห้งไส้แห้งหรือว่านักดนตรีก็จะเติมคำว่าไส้แห้งใช่ไหมเวลาคุณดังถึงแม้ดังแต่ว่าเรื่องเงินไม่ผ่านหรือว่าอะไรก็ตามมาไม่ว่าทำอาชีพอะไรถ้าเรื่องเงินไม่ผ่านนะไม่เก่งเรื่องนี้นะคือคนไม่เคารพอ่ะในหัวเขาก็ยังคิดว่ามึงไม่เก่งจริงในแบบอะไรเอาตัวรอดในโลกนี้ไม่ได้ประเด็นนี้คืออย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นอยากจะสอนเรื่องนี้ด้วยคือ6.1ที่น้องๆต้องเรียนลูกต้องเรียนทุกคนต้องเรียนนั่นคือเก่งเรื่องการเงินโอเคทักษะเรื่องการ financial literacy ใช่ financial literacy การทักษะเรื่องการเงินต้องเก่งครับเรื่องนี้ผมก็เรียนในโรงเรียนไม่เคยสอนนะจริงๆแล้วทำไมเขาไม่สอนเรื่องดอกเบี้ยในโรงเรียนใช่ไหมให้คนเข้าใจว่ามันดอกเบี้ยมันเป็นยังไงในโลกจริงใช่ทำไมไม่สอนรู้ไหมเพราะว่าในมหาลัยเนี่ยส่วนใหญ่ในมูลนิธิมหาลัยอเมริกานะส่วนใหญ่คือสแกมตอนนี้ไม่หลายคนใช้คำนี้แล้วนะคือสแกมแปลว่าอะไรเรื่องหลอกลวงเลยพหลายคนใช้คำนี้นะพวกโรเบิร์ตคิโยซากิที่เขียนพ่อรวยสอนลูกแล้วก็พวกใครอ่ะโอ้โหอินฟลูเอนเซอร์เยอะๆเยอะๆอย่างพวกแกรี่วีเดี๋ยวนี้ใช้คำว่ามหาลัยมันเป็นสแกมเป็นเรื่องเป็นการกลหลอกลวงกันแล้วอ่ะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าค่าเรียนแม่งเยอะเกินค่าเรียนแม่งเวอร์เกินในเรียนมหาลัยในอเมริกาแล้วคนจบโดยติดหนี้เป็นหลายแสนใช่หลายแสนเหรียญ นะคะที่เขาติดหนี้แล้วก็กว่าจะใช้นี่นั้นได้เป็น10ปี20ปี30ปีก็มีใช่ก็ใช้ครึ่งชีวิตอะใช้นี่แค่นี่การเรียนตอนมหาลัยซึ่งไม่ได้เพิ่งจบมาแม่งใช้ลงเงินเดือนไม่เท่าไหร่เข้าใจว่าเหมือนอเมริกาก็เป็นเหมือนกันนะคุณอย่าคิดว่าเมืองไทยว่าจบอะไรอะจบมาแล้วเงินเดือนต่ำที่แค่ที่เมืองไทยนะเมืองนอกก็เหมือนกันนะคือเปรียบเทียบกับไอสิ่งที่เขาลงทุนไปและยังไม่จบไม่คือไม่จบแค่ค่าเทอมนะ
ค่าเทอมปั๊บมีค่าที่อยู่ค่าแล้วที่แพงสุดคืออะไรรู้ป่ะเอ้ยแพงมากๆเลยคือไอ้ค่าหนังสือเรียนซึ่งตอนนี้มันเริ่มเปลี่ยนแล้วเขาเริ่มทำออนไลน์มากขึ้นแต่ว่ายังมีค่าหนังสือที่มันโอ้มหาศาลเลยใช่ใช่คนใช้คำนี้กับคำมหาลัยแล้วนะคำว่ามหาลัยนี่เป็นการเป็นเรื่องหรอกอันนี้พูดถึงมหาลัยในอเมริกานะผมก็ไม่อยากจะอะไรวิจารณ์มหาลัยในเมืองไทยอันนั้นไม่อยากจะไปยุ่งแต่ว่ามหาลัยอเมริกาเนี่ยผมก็แค่เอาคำของที่คนพูดถึงกันตอนนี้แล้วคือถ้าคนมันตื่นรู้เขาจะรู้ว่ากูลงทุนไปขนาดนี้เลยวะแล้วได้ตังค์มาแค่นี้ไงมันแล้วไปเรียนอะไรก็ไม่รู้ที่มันไม่ได้ใช้ในชีวิตจริงมันเริ่มจะกลายเป็นเรื่องหลอกลวงแล้วข้อ2คือทักษะภาษา yes เมื่อกี้พูดไปแล้ว yes มันนี่สำคัญมากสำคัญมากถ้ามีภาษาที่2นอกจากที่เราจะสามารถสื่อสารกับคนมากขึ้นในโลกนี้ได้นอกจากนั้นการเรียนภาษามันพัฒนาสมองใช่ให้มีความสามารถมากขึ้นยิ่งกว่าแค่ภาษาอย่างเดียวจริงอันนี้นักวิทยาศาสตร์วิจัยมาผมอ่านเป็นความจริง 100% เวลาเราเรียนภาษาที่2เราเหมือนกับว่าทำให้เราขยายสมองของเราเราเก่งขึ้นเรามี EQ ที่ดีขึ้นเพราะเราจะเข้าใจวัฒนธรรมอีกอันหนึ่งดีขึ้นใช่ไหมคะมันเปิดโลกให้กว้างเลยนะคะเพราะฉะนั้นภาษานี่สำคัญมากใช่แล้วก็อย่างในอเมริกาแมรี่ลองเล่าดิในเพราะคนส่วนใหญ่เขามีโจ๊กกันไงว่าถ้าคนรู้สองภาษาเรียกว่าไบลิงกัวถ้าคนรู้ภาษาเดียวเรียกว่าอเมริกันเข้าใจป่ะแทนมันโจ๊กมันจะเป็นไบลิงกัวแล้วก็ multilingual ใช่ไหมถ้ารู้หลายภาษาเลยเรียกว่า multilingual หรือว่า polyglot อะไรเงี้ยแต่ถ้ารู้แค่ภาษาเดียวเรียกว่าอะไร American เพราะกันมักจะรู้แค่ภาษาเดียวใช่แล้วแมรี่ก็แบบแตกต่างมากเพราะแมรี่รู้ทั้งภาษาไทยภาษาเกาหลีแล้วก็ภาษาคือแตกต่างจากคนเยอรมันคนอเมริกันมากนะครับแล้วก็น้องๆแมรี่ก็เป็นแบบนั้นหมดเลยเพราะโตในเกาหลีหมดเลยโตในเกาหลีแล้วก็คือไปอยู่ประเทศอื่นเยอะแยะก็เลยพูดภาษาที่2ที่3ได้ใช่เป็นเรื่องที่แปลกมากของคนอเมริกันแล้วก็เลยทำให้เขาได้ทำได้ได้งานเจ๋งๆแล้วในอเมริกานี่คือถ้าใครพูดภาษาที่2ได้นี่คือแบบว่าโดดเด่นขึ้นมาทันทีแล้วไม่ต้องผมเอาแค่เมืองไทยโอเคผมบอกได้เลยพูดกันตรงๆเลยกับทุกคนนะคุณจะต้องรู้ภาษาอังกฤษผมยอมก็ถ้าใครรู้ภาษาที่2เป็นภาษาจีน okay. ก็โอเคก็ทำธุรกิจได้หาอะไรได้แต่บอกได้เลยนะ 80% ของความรู้อันนี้ผมอ่านมานะ 80% ของความรู้ที่เจ๋งๆของโลกยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่ อย่างพูดอีกทีนะ 80% ของความรู้ที่เจ๋งๆของโลกยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่ภาษาที่2แล้วไม่ต้องจำกัดที่ภาษาที่2นะมีภาษา3 4 5 6เรียงได้เลยจริงๆแล้วพอเรียนภาษาที่2ภาษาที่3ไม่ได้ยากใช่แล้วมันจะง่ายขึ้นเยอะใช่ง่ายขึ้นไปเรื่อยๆมาเซลเป็นคนบอกพี่เองเป็นทองเป็นคนบอกพี่เองพี่ผมก็เรียนรู้ตั้งแต่ภาษาไทยอังกฤษนะครับแล้วก็เรียนจากเมืองไทยนะภาษาอังกฤษแล้วก็เรียนอิตาเลียนแล้วก็เรียนเยอรมันเรียนฝรั่งเศสนะครับผมก็แบบทำตามฮีโร่ของผมมาฮีโร่ของผมทั้งซูบินเมธาทั้งลอรินมาเซลพวกนี้รู้ภาษาเยอะมากเขารู้ภาษา 5-6 ภาษาแล้วคล่องปึ๊ดเลยนะคล่องกว่าเจ้าของภาษาคิดดูนะครับเดี๋ยวผมจะเดโมให้ดูว่าผมเรียนภาษาอังกฤษไงตอนม.3นะอันนี้แบบอันเนี้ยจำไว้ดีๆมันจะเปลี่ยนชีวิตคุณเลยตอนม.3ผมแบบได้เรียนได้เกรดดีด้วยนะจากโรงเรียนอัสสัมแต่ผมแบบดูว่าสายวิทย์กับสายศิลป์ฉันไม่ชอบเลยเห็นเพื่อนเห็นคนที่มันเคยเรียนแล้วกูไม่ชอบสักอย่างเลยแต่ฉันชอบอะไรฉันรักภาษาอังกฤษมากรักภาษาอังกฤษมากและฉันรักการที่ว่าการทำธุรกิจเนี้ยอย่างน้อยมันเอาไปได้ใช้ในชีวิตจริงได้ผมเลยตัดสินใจอะไรที่มันช็อกคนรอบข้างมากเลยช็อกคนร่วมเดียวผู้รุ่นเดียวกันคือผมตัดสินใจไปเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งชื่อเสียงอาจจะไม่ได้สูงมากแต่ว่ามีจุดเด่นคือสอนทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษซึ่งสอนทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยซึ่งต้นทุนของผมตอนนั้นของครอบครัวเราตอนนั้นก็ไม่สามารถไปเรียนเมืองนอกได้อย่างนี้ดีกว่าก็เอาแค่เรียนที่เมืองไทยที่เขาสอนภาษาอังกฤษก็คือโรงเรียนอัสสัมชัญ Commercial College นะครับก็ตอนนั้นเทียบเท่าม.4แล้วก็มันทำให้ผมเปิดโลกผมก็ไปอ่านหนังสือเนี่ย
ผมเริ่มที่จะอินกับหนังสือประเภทสร้างความสำเร็จทักษะ success skills พูดง่ายเขาเรียกทักษะสร้างความสำเร็จผมไปอ่านในพวกเนี้ยเนี่ยผมเริ่มอ่านหนังสือ maximum achievement ของ Brian Tracyตอนนี้ก็มีทักษะ success skill เต็มไปหมด maximum achievement แปลว่าความสำเร็จความสำเร็จแบบสูงสุดหนังสือเล่มนี้โคตรดีอ่ะผมโคตรรักมันเลยเนี่ยในนี้ยังขีดอะไรก็เต็มไปหมดเลยแบบหนังสือเล่มนี้เต็มไปด้วยปัญญาอยู่ในนี้หมดเลยมันเป็นทักษะความสำเร็จที่ทุกคนต้องใช้ทั้งชีวิตผมบอกได้เลยอันนี้โรงเรียนก็ไม่สอนเหมือนกันเนี่ยหนังสือเล่มนี้มันเปลี่ยนชีวิตผมเลยเนี่ยมันทำให้ผมขี้คืออะไรผมเริ่มอ่านภาษาอังกฤษในเรื่องที่ตัวเองชอบเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีคีย์คือคำนี้คุณชอบเรื่องไหนให้จมกับภาษานั้นอะให้จมกับสิ่งที่ชอบในภาษานั้น yes เข้าใจป่ะ yeah. จมเลยเรียกว่าจมเลยภาษาอังกฤษเรียกว่า immersionimmersion คือแบบจมไปอยู่ทั้งตัวใช่ใช่ในนั้นทั้งตัวเลยใช่แล้วไม่ว่าคุณจะชอบเรื่องเนี่ยพอดีผมรักไอ้พวกนี้ไงตอนนั้นหนังสือเล่มแรกที่ผมอ่านนี่ดูเก่าเก่านี่ดูดิเก่ามากเลย That's a date มีปีมีกี่นี่น่าจะเป็นจากห้องสมุดหรือเปล่าไม่ของพี่เองผมไปทำได้แบบที่ปั๊มสแตมป์อ่ะแล้วทุกหนังสือทุกเล่มผมจะสแตมป์ว่าอ่านเมื่อไหร่อันจบอ่านจบเมื่อไหร่เออวันนี้10กรกฎาคม1988เลย1988คุณเกิดกันยังตอนนั้นอายุแค่18ตอนนั้นอายุแค่18ตอนนั้นอายุ18ปีใช่อ่านจบตอนอายุ18ปีเห็นชัดเจนเลยเห็นชัดเจนเลยยังไม่เกิดเลยเหรอจริงอ่ะยังไม่เกิดพวกนี้เด็กอยู่นี่นะหนังสือชื่อว่าตอนนั้นแบบผมถ้าคุณเห็นผมตอนม.3นะคุณจะรู้สึกว่าไม่เป็นเด็กที่หย่อแยะไม่มีอนาคตเดี๋ยวแย่ไม่มีนะใช่ไม่มั่นใจในตัวเองแล้วก็แบบคนก็เพื่อนๆก็วิจารณ์ผมนะบอกว่ามึงนี่ไม่มีความมั่นใจเลยเอ้ยมึงไม่มีผู้หญิงคนไหนเอามึงหรอกอะไรเงี้ยคือแบบไม่มีผู้หญิงคือเชื่อไหมว่าคนนี้เคยไม่มีความมั่นใจอยากจะเชื่อจริงนั่นเป็นจริงก็ไม่รู้จะหาใครปรึกษาไงเพราะว่าคนรอบข้างเราก็ไม่มีใครสอนเราได้ไงก็เลยไปอ่านหนังสือด้านหนังสือเล่มนี้มันก็เดินไปที่เซ็นทรัลอะเมื่อตอนนั้นก็แพงเหมือนกันนะถือว่าแพงสำหรับผมเลยหนังสือเล่มนี้เพราะหนังสือภาษาอังกฤษมันจะแพงทุกเล่มของเมืองไทยไงแล้วมันเมืองไทยก็ไม่รู้จะอ่านหนังสือเล่มไหนก็เอาเล่มนี้มาอ่านโอ้โหมันเปิดโลกของผมเลยเว้ยหนังสือชื่อว่า Total Self Confidence ก็คือความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมว่าอ่านจนโอ้โหเฮ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยวะในโลกเขาพูดถึง mindset เขาพูดถึงการใช้พลังจิตการใช้พลังสมองเขาพูดถึงเฮ้ยมันมีอย่างนี้ในโลกด้วยวะผมก็เลยแบบคลั่งเลยตอนนั้นแบบว่าอ่านทุกเล่มที่มันเกี่ยวเนี่ยไปนี่ก็อีกเล่มนึงนะนี่ก็อีกเล่มนึงนี่คนละเล่ม Power of Your Subconscious Mind ที่เมื่อวันก่อนได้พูดไปละเมื่อวานเองพลังแห่งจิตใต้สำนึกของดร.โจเซฟเมอร์ฟี่นี่ก็เป็นคลาสสิกหนังสือคลาสสิกอันนึงผมก็อ่านหนังสือพวกนี้ค้นคุณคิดดูอ่านอย่างนี้ทุกวันนะด้วยความรักนะเว้ยคือทำการบ้านเสร็จอะไรเสร็จคือมานั่งอ่านในห้องของผมคนเดียวอยู่คนเดียวแล้วก็นั่งพอดีไม่มีเพื่อนไงโชคดีไปแล้วก็มีอะไรที่เด็ดอีกผมบอกได้เลยอันนี้เนี่ยเป็นกุญแจนะฟังกันอยู่ตรงนี้นะไม่ต้องแชร์กันไปเยอะผมไม่ต้องการดราม่าแต่เรื่องนี้มันเป็นหัวใจของความสำเร็จในชีวิตของผมและผมอยากจะสื่อสารให้พวกคุณชัดๆตรงๆและจะไม่มีใครพูดตรงกับคุณแบบนี้ในประเทศนี้ไม่มีใครเพราะเขาอาจจะกลัวดราม่าแต่ผมจะพูดตรงๆว่าเหตุผลที่ผมมีเวลาอ่านพวกนี้เนี่ยเพราะอะไรรู้ป่ะผมไม่ดูข่าวเลยศูนย์ตอนเด็กๆแม่ผมบอกว่าทำไมต้องไม่ดูข่าวเดี๋ยวตามโลกไม่ทันผมบอกว่านั่งคิดก็มันไม่เห็นเกี่ยวกับกูเลยนะเวลาใครที่มันฆ่าหันศพที่ลำปางหรือว่าเค้าลบกันที่บอสเนียก็มันก็ไม่เห็นเกี่ยวกับฉันทำไมกูต้องไปดูมันอ่ะผมบอกได้เลยนะทุกงานวิจัยทุกหนังสือที่เกี่ยวกับการคิดเที่ยงการคิดอย่างมีcritical thinking ก็คือการคิดแบบมีสติบอกเหมือนกันหนังสือเกี่ยวกับอัจฉริยะทุกเล่มที่ผมอ่านบอกเหมือนกันบอกว่าอย่าดูข่าวเพราะเวลาคุณดูข่าวคุณจะคิดไม่เที่ยงเลย
คุณจะกลายเป็นคนที่มันเป็นเรื่องที่เสียเวลาสุดๆเข้าใจป่ะมันเป็นเรื่องที่เสียเวลาสุดๆผมกล้าพูดคำนี้แล้วเดี๋ยวผมจะเอาหนังสือเล่มนึงมาแปลให้พวกคุณฟังโคตรรักหนังสือเล่มนี้มันเป็นหนังสือที่เขียนโดยเขียนโดยคนที่เขียนหนังสือดังอะชื่อว่า Don't Read the News อย่าอ่านข่าวและในนั้นมันมี50เหตุผลว่าทำไมไม่ควรอ่านข่าวมันทำให้คุณสติปัญญาลดลงความอัจฉริยะของคุณลดลงคุณมีเวลาน้อยลงแล้วคุณได้ข้อมูลบิดเบือนโอเคคุณมีวิธีการหาข้อมูลของถ้าคุณอ่านภาษาอังกฤษเป็นคุณสามารถถึงข้อมูลที่ใช่แล้วตัดสินใจที่ดีกว่าถ้าคุณอ่านภาษาอังกฤษเป็นโอเคไหมไม่ต้องถึงขนาดพูดได้นะแต่อ่านเป็นเพราะฉะนั้นเคล็ดลับหัวใจที่จะให้คือแมรี่เล่าเรื่องถ้าคุณนะถ้าคุณเนี่ยคิดว่าเฮ้ยกูไม่ได้แบบอาจารย์บัณฑิตนะมานั่งแกะทีละประโยคแล้วก็ไม่ได้รักอะไรขนาดนั้นผมมีหัวใจของการคุณลองฟังเรื่องของคนที่คนที่อาจจะเป็นที่รู้จักด้วยซ้ำนะครับเขาชื่อแรปมอนจากวง BTS นะใครรู้จักวง BTS บ้างแหมรู้จักด้วยนี่กรี๊ดเลยคือแรปมอนเขาไม่เคยไปเรียนเมืองนอกไม่เคยไปอยู่ที่อเมริกาแต่พูดภาษาอังกฤษคล่องเพราะเสียงสำเนียงชัดมากคือถ้าฟังจะคิดว่าเป็นเด็กอินเตอร์ไปเรียนที่โรงเรียนอินเตอร์หรือว่าเคยไปอยู่เมืองนอกแต่ไม่ใช่เขาไม่เคยก่อนที่เขาอยู่ในวง BTS เขาไม่เคยออกจากเกาหลีเลยเขาเรียนภาษาอังกฤษโดยการดูทีวีใช่เขาดู Friends ดู Friends ที่เป็นละครรู้จักป่ะ Friends คนไทยรู้จักกันไหมเป็นของอเมริกาเป็นซีรีส์เป็นซีรีส์อยู่10มี10ซีซั่น1010ปีใช่ดังมาก10ปีใช่รู้จัก Friends ป่ะใครรู้จัก Friends บ้างคอมเมนต์มาหน่อยแล้วเขาแรปมอนไปดูทั้งซีรีส์3รอบรอบแรกเขาดูเป็นภาษาเกาหลีรู้เรื่องรอบที่2เขาฟังเป็นภาษาอังกฤษแต่มีภาษาเกาหลีเป็นซับไตเติ้ลอันนั้นคือรอบที่2รอบที่3เขาฟังเป็นภาษาอังกฤษอย่างเดียวแล้วเขาเรียนพูดภาษาอังกฤษโดยการดูทีวีโดยใช้วิธีนี้ใช่แล้วคุณว่าเขาเอนจอยไหมไอ้เฟรนด์เอนจอยมากเขาสนุกไหมสนุกใช่คุณสนุกไหมถ้าเกิดจริงๆผมจะบอกแนะนำอ่ะผมไม่ได้บอกว่าทุกคนจะต้องมาทำแบบผมหมดเลยผมมันเนิร์ดตอนเด็กๆผมมันเนิร์ด ไม่ใช่คือทุกคนไม่ต้องใช้วิธีเดียวกันแต่ประเด็นคือจริงๆมันคนละสไตล์แต่ก็เป็นวิธีเดียวกันคือ immersion ใช่แล้วก็ทำในเรียนเริ่มจากสิ่งที่ตัวเองชอบไง yesเริ่มจะเวลาคุณทำสิ่งที่ตัวเองชอบมันเวลามันจะหายไปเลย yes. คุณจะหลงเข้าไปในนั้นแบบเหมือนกับว่าอยู่ในท่วมท้นด้วยสิ่งนั้น uh-huh. แล้วแต่แค่เลือกไอ้อะไรอะเลือกไอ้ซีรีส์ที่คุณชอบแล้วมันมีเนื้อหาดีๆหน่อย uh-huh. นะอย่าง Friends มันก็ไม่ค่อยมีพิษมีภัยอะไรใช่ไหมเราอย่างนั้นมันก็ตลกกลางๆกลางๆมันไม่ได้มีพิษมีภัยไม่ได้ใส่อะไรความคิดอะไรแปลกๆเข้ามาใช่ไหมถ้าเกิดเป็นละครน้ำเน่าของเมืองไทยแบบสไตล์ละครน้ำเน่าของเมืองไทยซบออเปร่าอย่างเงี้ยสามรอบอาจจะไม่ไหวใช่คุณอาจจะกลายเป็นอีกคนนึงไปเลยนะกลายเป็นอีกคนประเด็นคือเลือกสิ่งที่ชอบแล้วก็ immerse yourself ใช่ผมจะบอกว่ามันไม่ได้เป็นคุณไม่ได้มีข้อจำกัดที่ว่าต้องโอ้โหต้องมีตังค์ไปเรียนเข้าโรงเรียนภาษาต้องมีลูกต้องไปเรียนโรงเรียนอินเตอร์มีคนถามมาผมเยอะมากเลยลูกผมเรียนโรงเรียนไหนแล้วก็ไปได้ทุนยังไงมันมีสูตรอะไรที่เราจะทำได้ไหมใช่บอกตรงๆมันไม่มีสูตรใช่ ผมบอกอยากจะให้ทุกคนเนี่ยสบายใจได้เลย yes. นะว่าเรื่องเงินมันไม่ใช่เรื่องสำคัญที่สุด yes. ผมอยากจะให้ทุกคนคอนเฟิร์มกับพวกคุณแบบนี้ที่มาฟังวันนี้เนี่ยว่ามันไม่ใช่เรื่องสำคัญที่สุดที่คุณจะต้องคือเราอาจจะไปเปรียบเทียบกับคนนั้นเรียนโรงเรียนอินเตอร์มีตังคนนี้ได้ทุนคนนั้นไปเทียบคนนั้นได้ไปเรียนเมืองนอกจริงๆผมบอกลูกสาวผมเลยบอกว่าแล้วคือไงอ่ะตอนที่เขาได้ไปเรียนแล้วเขามีคนมีคนอื่นก็พยายามแนะนำบอกโอ้ยโรงเรียนนั้นน่ะจะดีกว่านะคนเรียนนี่ยังส่งลิสต์มาใหญ่เลยว่าแล้วเขาแบบคุยกันใหญ่เขาบอกว่าโอ้มหาลัยนี้อาจจะไม่ใช่มันไม่มีชื่อเสียงดังหรือว่าอะไรไม่รู้แต่มันไม่สำคัญเพราะสิ่งที่เขาเลือกเป็นสิ่งที่เขาชอบใช่สิ่งที่เราพอเข้าไปที่นู่นเขาจะมีความสุขและเขาจะเรียนได้ดีใช่นั่นสำคัญที่สุด
ม่แต่ว่าประเด็นที่บอกพี่ถึงแม้ว่าคุณไปเรียน Ivy League Harvard เลยก็ตามผมบอกได้เลยลิซ่าฟังพ่อไว้มันไม่มีความสำคัญทั้งสิ้นเลยไม่ว่าจะเป็นปริญญาใบที่ไหนมันลูกจบมามันจะไม่มีความตอนนี้ไม่ต้องเถียงกันหรอกว่าจะเรียนมหาลัยไหนเพราะว่าจบมามันก็เหมือนกันไม่มีค่า yes. มันก็ล้าสมัยหมดเลยทุกอันที่สำคัญที่สุดมีหัวใจอันเดียวเลยนะเพราะผมจะให้เป็นข้อ5ไอ้ข้อต่ออะไรข้ออะไรข้อ7ละข้อ7เมื่อกี้ยังพูดทักษะไม่จบเลยมีตั้งหลายไม่จบเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวกลับไปข้อนั้น แต่เอาข้อนี้ก่อน ผมจะบอกเลยนะช็อตคัททุกอย่างช็อตคัทเลยสั้นๆเลยทางลัดนะคือไม่ว่าคุณบางคนอาจจะงงแล้วว่าอ๋อกระบวนการมันคือกูต้องไปเรียนให้จบได้ปริญญามาเสร็จแล้วก็ต้องไปทำงานในบริษัทอะไรบริษัทไหนดีวะต้องเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงดูตึกใหญ่ๆใช่ไหมอยู่แถวถนนสีลมใช่ไหมอยู่แถวถนนต้องตึกใหญ่ๆยิ่งใหญ่ยิ่งดีดูเหมือนมั่นคงหรือว่าต้องไปทำงานราชการดีจะได้ดูแบบไม่ตกงานมีงานตลอดชีวิตผมบอกช็อตคัทให้เลยนะคุณวันนี้คือหัวใจคือสร้างคุณค่าแก้ปัญหาให้ผู้คนจ่ายตังค์ให้จบมีแค่นี้แค่นี้ช็อตคัทอย่างอื่นไม่สำคัญเลยเพราะว่าบริษัทมันก็คือแค่เอาคนบริษัทมันไม่ใช่ตึกนะเวลาคุณไปทำงานบริษัทมันก็คือมันไม่ใช่บริษัทคืออะไรมันไม่ใช่ตึกนะมันไม่ใช่แบรนด์นะมันไม่ใช่โลโก้นะบางคนชอบคิดว่าบริษัทนั่นคือโลโก้สวยๆไม่ใช่นะบริษัทก็คือกลุ่มคนคนนึงที่พยายามสร้างคุณค่าให้คนน่ะ ถ้ามึงสร้างคุณค่าไม่ได้มึงก็เจ๊งมีแค่นี้ ถ้ามึงสร้างคุณค่าไม่ได้โดยในการบริหารต้นทุนที่ดีสร้างไม่ได้มึงก็เจ๊งมึงก็ขาดทุน yes. ก็เลิก yes. คุณต้องเรียนรู้แค่อย่างเดียวฉันจะเอาตัวเองมาเป็นคุณค่าแก้ปัญหาให้คนได้ไงแล้วหาวิธีขายมันหาวิธีมาร์เก็ตทำการตลาดกับมันพูดง่ายๆพี่จะได้ตังมาเป็นรายได้อันนี้ก็พูดกันตรงๆใช้ภาษาที่เขาเข้าใจกันนะผมไม่ได้ใช้ภาษาที่มันหรูๆต้องสร้างอินคัมสร้างรายได้ที่มันเป็น positive อะไรอย่างเงี้ย คือแบบเวลาคุณไปเรียนโรงเรียนมหาลัยแม่งจะอะไรงงๆผมบอกได้เลยแค่มีแค่นี้หัวใจมันคือสร้างคุณค่าหรือแก้ปัญหาให้ผู้คนแล้วให้เขาจ่ายตังค์ให้คุณแล้วทักษะอีกอันนึงที่คุณจะต้องรู้กลับไปข้อเมื่อกี้เท่าไหร่6จุดเท่าไหร่6.3 2คือภาษา3 6.3 คือการขายตัวเองหรือขายสินค้าการขายตัวเองหรือการขายสินค้าข้อนี้โรงเรียนไม่เคยสอนไม่เคยสอนค่อนข้างจะดูถูกด้วยแน่นอนใช่ไหม 100% ทำไมเพราะเขาจะเห็นว่าการขายตัวเองมันเป็นอะไรที่แบบถ้ามึงดีอยู่แล้วมึงต้องขายทำไมทำไมต้องขายถ้ามึงดีอยู่แล้วต้องขายทำไมถ้าหรือถ้าสินค้าคุณดีมันต้องขายทำไมมันจะออกมาในแนวหยิ่งแบบนี้ไงออกมาในแนวจริงแล้วพวกโอ้โหพวกโปรเฟสเซอร์มาอันนี้มันเป็นความคิดที่ผิดมากใช่เก่ามากเป็นความคิดที่เก่าแล้วก็เป็นความคิดที่ทำให้คนอยู่ในกรอบทำให้คนอยู่ใน their little box in their little definition ใช่ไม่ได้นี่แหละผมไปเรียนอเมริกาขนาดมิชิแกนนะพอพูดถึงว่าคุณรู้ไหมผมบอกทุกคนบอกอาจารย์บอกว่านี่ผมมาที่นี่เนี่ยผมมาอเมริกาผมอยากดังและรวย อาจารย์ผมบอกช็อกเลยอาจารย์บอก คุณรู้ไหมว่าอาจารย์ผมพอประดิษฐ์สนิทกันอาจารย์ผมอยากไปพูดให้ใครได้ฟังในมหาลัยนี้คุณอาจจะโดนไล่ออกเลยด้วยซ้ำโอ้โหผมช็อกเลยเว้ยเพราะว่ามันฟังแล้วมันแบบขัดหูกับคนพวกคนที่เป็นแอคาเดมิกเขาจะฟังคำว่าดังและรวยแล้วก็บอกว่าน่าเกลียดใช่เขาน่าคันดูถูกเลยซ้ำแอคาเดมิกคือคนในวงการมหาลัยไงนี่เป็นเหตุผมไม่ค่อยอยากให้ลูกไปเรียนมหาลัยนานๆ ไปเรียนนานๆแล้วเขาจะถูกล้างสมองเรื่องพวกเนี้ยเขาจะไม่ค่อยชอบขายละพ่อแบบนี้ไม่มีทางผมพูดทุกวันเขาฟังพ่อมากกว่าเขารู้ว่าจริงๆมหาลัยอเมริกาก็มีการแบบให้ไอเดียจริงๆส่วนใหญ่จะเป็นพวก left ใช่ไหมพวกอเมริกันไหนมาแล้วมันแล้วแต่ว่าไปที่ไหนแต่ใช่พวกทางด้านซ้ายแล้วก็จะค่อนข้างเป็น liberal เรื่องการเมืองซึ่งแล้วเขาจะไม่ค่อยชอบการขายตัวเองเขาจะไม่ชอบพวกระบบทุนนิยมเขาจะเกลียดพวกอะไรพวกคนรวยอะไรเงี้ยจะมีเหตุผลอะไรมันแปลกๆอ่ะผมก็เลยแบบว่า
ทนเรียนได้พักหนึ่งเขาไม่ผมเรียนด็อกเตอร์ผมไม่ผมไม่เอาทุนไปดีกว่าเขาโยนเงินให้ทุนเรียนด้วยนะเขาให้ทุนเรียนมหาลัยมิชิแกนเป็นมหาลัยท็อปแล้วในคอนดักเตอร์มันเป็นมหาลัยท็อปที่สุดเลยของอเมริกามีอันดับหนึ่งเลยเรื่องของสาขาที่ผมเรียนอ่ะแล้วก่อนจะเข้าก็เข้ายากนะ300คนเลือกแค่2คนอ่ะคนสมัครตอนปีที่ผมไปเรียนคือ300คนแล้วผมเลือกได้2คนแล้วผมก็ได้เป็น1ใน2แล้วก็ดันให้ทุนไปอีกนะตอนแรกก็ไม่ได้ขอนะเขาให้ทุนแบบงงแต่ว่าประเด็นคืออย่างนี้ที่จะบอกคือคุณไม่ต้องห่วงใดทั้งสิ้นว่าฉันไม่ได้มีโอกาสเรียนเมืองนอกฉันคงพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แน่เลยถ้าฉันเรียนเมืองนอกไม่ได้เรียนเมืองนอกไม่เกี่ยวไม่จริงคนที่ลูกศิษย์ของผมตั้งหลายคนที่พูดภาษาอังกฤษได้ไม่เคยไปเมืองนอกเลยแล้วก็คุณไม่ต้องน้อยใจว่าฉันมาจากต่างจังหวัดฉันคะแนนไม่สูงฉันเรียนไม่เก่งฉันโน่นไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวคุณไม่เคยเห็นอ่ะพวกทำไมบางคนเนี่ยอย่างคุณตันหรือใครก็ตามหรือเจ้าสัวเจริญหรือใครก็ตามที่เขาไม่มีการศึกษาหรือการศึกษาน้อยแต่เขาสามารถทำอย่างเดียวเขาแก้ปัญหาหรือสร้างคุณค่าให้คนได้แล้วเขาขายของเขาขายเป็นคือจริงๆเขาขายเก่งคุณท็อปอย่างเงี้ยคุณท็อปเขาแก่น้อยใช่ไหมเขาก็สามารถผลิตอะไรที่คนให้ค่าแล้วจอมจ่ายตังค์ให้ใช่ไหมนั่นแหละต้องขายเป็นใช่นะขายตัวเองและขายสินค้าให้เป็นนี่คือสิ่งที่ทักษะสำหรับยุคต่อไปเลยหุ่นยนต์แย่งงานไม่ได้คนแล้วอุตสาหกรรมมหาลัยไม่มีสอนไม่สอนคุณไปลองไปเรียนสาขาการขายมีที่ไหนวะไม่เคยเห็นเลย MBA มันยังไม่ขายมีแต่การตลาดเราจะพูดแบบอ้อมๆใช่ใช่ใช่ต้องมีนี่ต้องมีcustomer behavior organizational ใช่แล้วก็จะไปต้องไปเรียน SWOT analysis อีกถ้าคนใครเรียน MBA จะต้องโดน SWOT analysis ฟิวพี่ที่สอนคอร์สมันต้องมีอะไรให้มันถึงเวลาทั้ง3ปีเพื่อใช่ใช่เขาต้องใช้เวลาเขาต้องยันยัดอะไรเข้ามาให้มันยุ่งยากเข้าไว้อะพูดง่ายๆเขาต้องยันยัดอะไรมายุ่งยากเข้าไว้เติมอะไรที่มันไม่เกี่ยวเพื่อที่ให้มันถึง2ปีจะได้เก็บคุณตังคุณได้เยอะๆเข้าใจป่าวนี่คือแบบผมช็อตคัทให้เลยนี่คือไอ้อย่างพวกอเมริกาไอ้พวกอินฟลูเอนเซอร์ในอเมริกามันถึงเรียกว่าแม่งสแกมคือเรื่องหลอกลวงคือเรื่องมาอะไรนะแต่ผมไม่ได้อะไรอะผมไม่ได้บอกว่าคุณต้องคิดแบบนั้นนะมันไม่ใช่ทุกมหาลัยใช่ใช่ไม่ใช่ทุกมหาลัยนะคะอันแต่เราพูดถึงแบบมันก็มีเยอะใช่มันมีเยอะใช่ทักษะได้3ข้อแล้วข้อที่4ข้อที่4เดี๋ยวต้องทวนก่อนเมื่อกี้จดไว้แป๊บนึงทักษะที่4เมื่อกี้ขายตัวเองภาษาที่2ภาษาการเงินอ้อการเรียนรู้เร็วใช่แล้วข้อนี้ไม่เคยมีใครพูดนะการเรียนรู้เร็วเพราะว่า อย่างที่ตอนอะไรอ่ะเพราะโลกมันเปลี่ยนเร็วมากใช่เปลี่ยนเร็วมากแปลว่าคุณเปลี่ยนอาชีพต้องเปลี่ยนอาชีพบ่อย เด็กๆก็ต้องเปลี่ยนอาชีพบ่อย คือไม่มีใครมีเวลาเรียนแล้วนะที่ไปเรียน4ปีแล้วรอว่าเดี๋ยวกูออกมาทำงานไม่ใช่แล้วนะมันต้องเป็นแบบว่าเฮ้ยอันนี้ตอนนี้ไม่ Facebook Ad หรือว่าโอเคอะไรกำลังมา อ่ะไปเรียน Facebook Ad ทำไงดีวะหรือว่าตอนนี้เรียนคอนเทนต์คนต้องทำคอนเทนต์ลง Facebook หรือลง IG หรือลง YouTube ไปเรียนดิมันเป็นมาร์เก็ตติ้งที่เจ๋งที่สุดต้องรีบไปเรียนคุณต้องมันต้องแบบมันรอไม่ได้แล้วมันรอคุณเรียน4ปีป่านนั้นไม่เปลี่ยนกฎไปเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนไปแล้วแล้วก็กว่ามหาลัยสมมุติมหาลัยอันนึงที่สอนเรื่องของการตลาดอะไรเงี้ยมันไม่มีทางมานั่งตาม Facebook อะไรเงี้ยส่วนใหญ่เค้าเปลี่ยนไม่ทันเทกซ์บุ๊กเขียนมาแล้วต้องมีเงินอยู่ในนั้นตั้งเยอะเรื่องอะไรคุณขอให้คุณไปเรียนเทคบุ๊กอันใหม่หรือเขาไม่ยอมหรอกเขาให้คุณเรียนเทคบุ๊กอันเก่าขนาดมหาลัยสแตนฟอร์ดผมกล้าพูดคำนี้สแตนฟอร์ดเป็นอันนี้อะไรไอคนนั้นเล่าให้ฟังชื่อว่าแพทริกเบธเดวิดนะครับแพทริกเบธเดวิดก็ทำช่อง YouTube ชื่อว่า Valuetainment โคตรดีอ่ะเขาก็ให้ความรู้แบบตรงไปตรงมาแล้วเขาก็ดังมากคนนี้เขาบอกว่าเขาส่งลูกน้องไปเรียนดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งที่สแตนฟอร์ดโอเคป่ะสแตนฟอร์ดนี่คือเป็นมหาลัยที่แบบดังมากของอเมริกานะเป็นท็อปนะอยู่แถวซิลิคอนแวลลีย์ก็ผลิตคนเข้าซิลิคอนแวลลีย์เยอะแล้วก็สแตนฟอร์ดเขาบอกว่าส่งลูกน้องไปเรียนดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะแล้วอาจารย์เข้ามาเว้ยอาจารย์เข้ามาบอกว่าโอเคสิ่งที่ผมสอนเนี่ยอาจจะล้าสมัยไปแล้วนะแต่ทุกคนก็ทนเรียนกันไปเถอะเพราะมันก็มาจากตำราไอ้พวกที่ไม่เสียตังค์เข้าไปเรียนไอ้ทำไมมันนั่งอยู่แล้วกูนั่งทนเรียนทำไม
เพื่อเวลาเพื่ออะไรเพื่อเกียรติของมหาลัยหรอใช่เพื่อได้ปริญญาเพื่อเกียรติของของ professor หรอใช่อาจารย์เพื่อได้ปริญญาไงเพื่อมนุษย์ที่นักเรียนที่เราเสียตังค์มาได้เพื่อได้ปริญญาในกระดาษหนึ่งใบนี่เป็นเหตุผลนะที่มหาลัยพวกบริษัทต่างๆในซิลิคอนแวลลีย์แม่งเริ่มจะไม่บอกไม่ต้องไม่ปริญญาไม่สนใจแล้วเขาไม่ดูเลยไม่สนใจเขาดูว่าคุณทำงานได้ไหมใช่คุณแก้ปัญหาได้หรือเปล่าใช่ปริญญาไม่ได้บอกอะไรสักอย่างไหนใช่แล้วจริงมันแค่บอกว่าคุณมีตังค์พอที่จะจ่ายมหาลัย4ปีใช่แล้วก็เป็นหนี้อีก20ปีใช่ไหมเป็นหนี้ผมบอกได้เลยกล้าพูดคำนี้อย่าไปเป็นหนี้ไปเรียนเมืองนอกไม่คุ้มโอเคอย่าไปเป็นหนี้ไปเรียนเมืองนอกเป็นถือว่าเป็นของแถม attitude ของผมทัศนคติของผมคือทุกอย่างที่มันเป็นหลักสูตรมาไม่เป็นของแถมเหมือนกับว่ากูใช้มันไม่ค่อยได้หรอกสิ่งที่ผมใช้ได้จริงกูไปเรียนเองนี่คือกูไปเรียนเองกูอยากเรียนอะไรกูเรียนเองหมดแล้วกูก็ไปหาตังค์ใช้แบบว่าเริ่มหาทำงานนี่อีกอย่างนึงที่จะให้แถมไปอีกข้อนึงสำหรับทุกคนนะข้อนี้ก็คือสำคัญมากถ้าอยากจะเรียนมหาลัยได้แต่ต้องทำงานไปด้วยต้องทำงานไปด้วยในโลกความเป็นจริง อย่างน้อยมีขาข้างหนึ่งอยู่ในโลกความเป็นจริงบ้างไม่ใช่ไปอยู่ในโลกอนิยาย ของ ในมหาลัยส่วนโน้มมหาลัยส่วนใหญ่จะเป็นนิยายส่วนใหญ่จะแบบสร้างโลกกันขึ้นมาเองแล้วซึ่งไม่เกี่ยวกับโลกความเป็นจริงเพราะออกมาแม่งคนงงแล้วแม่งเหมือนซอมบี้เพิ่งออกมาอย่างถ้ำอ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยนี่มันคือโลกเป็นอย่างงี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากให้ลูกเรียนมหาลัยให้เขาทำงานไปด้วยทำงานที่ไหนทำงานที่ไม่จำเป็นต้องมีที่คือติดกับตัวบุคคลอะถ้าได้ทำงานกับคนที่ทำงานเก่งจริงๆนั่นคือโอกาสแล้วไม่ต้องเกี่ยวกับถ้าเกิดไปทำงานแบบเป็นหนึ่งในโอเคนะหนึ่งในคนเติบถ่ายเอกสารเนี่ยถ่ายเอกสารมีนะเพื่อนๆผมนี่ทำงานอะช่วงซัมเมอร์มันก็ไปถ่ายเอกสารอะไรให้เหมือนกับในรอในกฎในสำนักงานกฎหมายอะไรเงี้ยมันหางานอะไรไม่ได้มันก็ไปทำอย่างน้อยกูก็ได้กลิ่นว่ามันทำยังไงกันในสำนักงานกฎหมายจริงๆได้สังเกตได้ดูว่าเขาทำอะไรกันเขามีกันความสัมพันธ์ยังไง what kind of relationships they have with customers ก็อะไรก็แล้วแต่คือมันได้เรียนรู้ถ้าเป็นนักสังเกตคือเรียนรู้เยอะมากแค่อยู่ใกล้เขาก็เรียนรู้ได้ใช่ฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะสรุปให้อีกอันหนึ่งนะความคิดคมๆเลยเรียนเองได้ผลกว่ารอหลักสูตรใครๆทั้งสิ้นคำนี้เอาไปใช้เป็นหลักการชีวิตเรียนเองที่ชอบในสิ่งที่ชอบได้ผลกว่าไปตามหลักสูตรใครๆทั้งสิ้นเพราะว่าหลักสูตรที่เขาออกแบบมาไม่ได้ออกแบบมาเฉพาะเพื่อคุณเขาออกแบบมาเพื่อที่จะกว้างๆเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นคุณไปจับวิชาไหนชอบวิชาไหนชอบเรียนออนไลน์ก็ได้ไม่ต้องเรียนกับผมก็ได้เรียนกับคนใครก็ได้นะครับที่มันได้ผลใช่ไหมไปเรียนกับคนที่เก่งที่สุดในนั้นในด้านนั้นใช่ไหมนี่ไม่ได้แปลว่าคุณไม่ต้องหาข้อมูลเองคุณไปหาคนที่เก่งๆไปหาคนที่เขาทำได้ดีแล้วก็เรียนจากเขาใช่ใช่ไหมใช่ทำไมเราได้ reinvent the wheel ใช่ใช่แล้วก็เนี่ยผมบอกได้เลยการความที่ผมก้าวหน้าเร็วเนี่ยมาจากการที่ไปเรียนเองได้เมนทอร์เรียนเองแล้วก็แบบตัดสินใจโอเคถ้าในการคอนดักเตอร์ใครสอนฉันได้กูไม่ต้องไปเรียนจากหนังสือแน่นอนเรียนจากหนังสือไม่รู้เรื่องเรียนหนังสือคอนดักเตอร์เนี่ยมันแบบมันคล้องอย่างนี้มันต้องทำมวยไม่ใช่เรียนเหมือนเรียนว่ายน้ำอย่างเงี้ยไปนั่งเรียนจากหนังสือมันไม่ใช่ใช่ไหมเรียนว่ายน้ำหรือเรียนเทนนิสเงี้ยนั่งเปิดหนังสืออ่านแล้วว่าจะเรียนเทนนิสยังไงไม่ใช่มึงต้องไปหาคนที่แม่งเก่งเรื่องนั้นน่ะเก่งเทนนิสเก่งกอล์ฟเก่งคอนดักติ้งเก่งไวโอลินเก่งกีตาร์ไปเรียนกับคนเลือกให้คนแบบนั้นมาเทรนให้คุณ นั่นแหละคุณจะไปเร็วมากเมนทอร์พูดง่ายๆเป็นเมนทอร์คนที่ทำเรื่องแบบนั้นมานานแล้วโอเคอีกทักษะนึงที่จะไม่อีกทักษะนึงที่จะไม่มีการตกงานก็คือดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งทักษะดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งต้องเรียนต้องรู้ก็คือการทำยังไงการตลาดการตลาดสินค้าคุณการตลาดการตลาดอะไรอ่ะการตลาดตัวตนของคุณเนี่ยพยายามโชว์ผลงานพูดง่ายๆวันนี้ผมเพิ่งอ่านมาเองอ่ะจากคนที่แบบอินฟลูเอนเซอร์ระดับโลกเลยชื่อเจมส์เคลียร์เ
เขียนหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่าที่ดังไปทั่วโลกชื่อว่า Atomic Habits การเปลี่ยนนิสัยแบบเล็กๆการเปลี่ยนนิสัยคนนี้ดังมากเลยเขาบอกว่าโชคดีจะเกิดกับคุณถ้าคุณผลิตผลงานออกสื่อโซเชียลถ้าคุณทำผลงานทำคอนเทนต์ออกสื่อโซเชียลคนไม่จะเข้าคุณจะได้รับการติดต่อเข้ามาจากโน่นจากนี่เต็มไปหมดเลยแต่ถ้าคุณแบบไม่ยอมผลิตผลงานเงียบในโซเชียลแล้วก็หวังว่าเราต้องไปรอสมัครงานอีกไอ้นี่ไอ้คอนเซปต์การสมัครงานนี่เป็นเคสที่เอาแล้วนะครับเอามากคุณรอให้เขามาคุณไปสมัครงานยื่นเรซูเม่ผมเคยทำผมรู้ไม่ได้ผลเลยไม่ได้เลือกเลยนี่แปลว่าการสื่อสารใช่การสื่อสารของคุณต้องชัดเจนคุณต้องมีความสามารถในการสื่อสาร yes yes อันนี้ก็จะเป็นทักษะที่จะแถมให้อีกอันหนึ่งข้อ6สำคัญมากมันก็ไปคู่กับดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งนั่นแหละเพราะว่ามาร์เก็ตติ้งการตลาดทางดิจิทัลมันคือการสื่อสารใช่แล้วใช่แล้วแค่นี้เองเป็นการติดต่อกับคนในโลกใช่แต่แค่ใช้แทนที่จะใช้ปากเราก็ใช้ดิจิตอลใช่ใช่ไหมการสื่อสารนี้สำคัญมากใช่แมรี่เรียนสื่อสารมาเนี่ยแมรี่เรียนนั่นมันเป็นเมเจอร์เป็นแมรี่เรียนเมเจอร์แต่เป็นบรอดแคสติ้งนะสมัยแบบล้าสมัยสุดๆแล้วแต่ว่ามีก็คือการมันในนิเทศอ่ะพูดง่ายภาษาไทยก็คือนิเทศก็คือแบบในโลกของเขามันมีนั่นคือด้านที่ทีมารีศึกษาในมหาลัยซึ่งมันละที่แมรี่เรียนมหาลัยโอ้20กว่าปีแล้วมันลาสมัยหมดแล้วใช้ไม่ได้แต่คอนเซ็ปต์การสื่อสารสำคัญมากต้องชัดเจน how why ทั้งหมดนี้สำคัญที่สุดใช่ก็คือการพูดต่อหน้าสาธารณชนการพูดกับกล้องการฟังการเขียน headline ใช่การเขียน headline พี่สอนเขียนใช่พี่สอนตลอดไอ้พี่สอนเรื่องของการเขียนหัวข้อเสมอเลยคุณเห็นสังเกตเดี๋ยวพลาดหัวของผมจะต้องเอาคนเข้ามาดูให้ได้การเขียนพาดหัวการเขียนพวกเนี้ยมันเป็นทักษะเขาเรียกว่าทักษะที่มีมูลค่าสูงสูงมากทักษะมูลค่าสูงเป็นยาสู้ไม่ได้บางบริษัทจะจ้างคนแค่เขียนหัวข้อใช่เขียนหัวข้อยังผมยังอยากจ้างเลยกูไม่ได้คิดแล้วมันมีค่าขนาดนั้นใช่ค่าเยอะมากถ้าคุณสื่อสารได้ถ้าคุณมีวิธีที่จะใช้คำหรือว่าใช้รูปภาพในวิธีที่จะช่วยคนสื่อสารสิ่งที่เขาต้องการโอ้คุณมีคุณค่ามากนะใช่จริงผมรู้เลยตัวผมเองรู้ว่าผมตั้งชื่ออะไรถ้าผมตั้งชื่อโดนแม่งขายผมรู้ผมไม่ขายแค่ชื่อใช่มันขายแค่ชื่อเลยบางทีนะแล้วก็ในอเมริกา ในอเมริกามีบางคนเนี่ยแค่ตั้งชื่อเรื่องแล้วโดนอะสำนักพิมพ์ขอซื้อชื่อเรื่องเลย yes. ชื่อเรื่องอย่างเดียวไม่สนใจข้างในเนื้อหาแค่เอาชื่อแล้วเป็นล้านเหรียญเลยเขาไปตั้งเนื้อหาที่หลังใช่แต่เขารู้ว่าชื่อนี้ขายแน่ใช่สำคัญมากโอเคก็นั่นคือ5ทักษะนะครับสำหรับอนาคตรวมทั้งการสื่อสารด้วยก็เป็น6ทักษะก็คือสื่อสารถ้าคุณพูดแล้วสื่อสารได้คุณแล้วพูดกับกล้องนะโอ้โหแบบโคตรจะพลังเยอะโคตรจะแบบว่ามันไปถึงคนแล้วคุณสามารถทำให้คอนเทนต์คุณถึงคนได้เยอะๆอย่างเงี้ยอย่างเราทำตอนนี้เนี่ยคือผมเนี่ยไม่กลัวที่ต้องลงทุนกับการคือไม่งบไม่ประหยัดเงินกับเรื่องการลงทุนที่ว่าจะเห็นถึงคนเยอะขึ้นวันนี้แบบเนี่ยซื้อซอฟต์แวร์ใหม่เพื่อที่จะให้ไลฟ์เพื่อมองกล้องเดียวแล้วมันไปถึง5ช่องทาง IG YouTube Facebook อะไรต่างๆเนี่ยจริงๆมันไปพร้อมกัน10ช่องได้แต่ว่าวันนี้เอาแค่5ช่องก่อนสรุปก็คือที่เราไลฟ์มากี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยชั่วโมงนิดๆชั่วโมงนิดๆโอเคเดี๋ยวมีให้สักข้อหนึ่งเมลี่มีเตรียมอะไรมาผมเตรียมมา15ข้อเนี่ยเพียบเลยโคตรเยอะเลยเป็นคอร์สได้เลยเนี่ยแต่ก็ให้ไปเยอะละก็ข้ออันนี้ก็เป็นทักษะอีกอันหนึ่งที่คิดว่าสำคัญมากสำหรับเด็กแปลว่า curious ก็คือต้องอยากรู้อยากเห็นเด็กๆต้องอยากรู้อยากเห็นคือจริงๆเนี่ยผมบอกได้เลยเด็กแม่งไม่มีสมองเหลืออยากจะรู้อยากเห็นแล้วตอนที่ผมเป็นนักเรียนอะโดนแบบบีทั้งวัน ทั้งวันทั้งคืนนี่คือกูคงคิดแค่เรื่องสอบกูคิดแค่เรื่องสอบแข่งกับเพื่อนอะมันไม่มีเวลาอยากรู้อยากเห็นอันนี้ก็ลองได้นะเหมือนกับแนวสตีฟจ็อบส์ไงที่แบบว่าคอมเมนต์ปลดกูลาออกแล้วโชคดีงั้นกูไปเรียนสิ่งที่กูชอบแล้วกันเข้าใจว่ามันไม่ถูกยึดต้องมาตามหลักสูตรแล้วมันก็แบบเขาก็แบบว่างั้นกูไปเรียนแค่ว่า
มานั่งประดิษฐ์ประดอยเขียนสวยๆยังไง นั่นคือสิ่งที่เขาเรียนในมหาลัยสตีฟจ็อบส์อยากรู้เรื่องนั้นแล้วพอไปทำในสิ่งที่ชอบแล้วที่ทำให้เขามีความคิดสร้างสรรค์ใช่เขาก็มีพลังมี energy พอที่จะแบบใช่ฝันใหญ่ได้ไหมที่ถูกต้องเลยถูกต้องเลยสำคัญมากจริงมันผมบอกนี่โคตรสำคัญสิ่งที่เราสอนวันนี้คือหัวใจเลยนะจะไม่ค่อยมีใครสอนแบบนี้ในประเทศนี้เขาไม่กล้าแล้วก็คือผมไม่ต้องแคร์ไงคือผมแบบว่าเนื่องจากผมไม่ได้เรียนสอนในมหาลัยไหนผมก็ไม่ต้องไปตอบโจทย์คณบดีที่ไหนทั้งสิ้นถ้าผมพูดอย่างนี้ตรงๆพรุ่งนี้โดนเรียกแน่พรุ่งนี้โดนเรียกถ้าเกิดผมทำงานในมหาลัยไหนนี่พรุ่งนี้กูโดนเรียกแน่หรืออาจจะโดนไล่ออกด้วยซ้ำนะแล้วก็โดนปิดปากบอกอย่าทำอย่างนี้อีกแล้วนะก็จบนะแต่ผมไม่มีเจ้านายแล้วก็รวยมากด้วยก็คือไม่จำเป็นต้องแคร์ว่าเออถ้าใครไม่พอใจผมแล้วก็จะไม่ซื้อของแล้วกูไม่แคร์หรือว่าอะไรอ่ะอาจจะมีดราม่าเกิดขึ้นอะไรก็ไม่แคร์เหมือนกันใครด่ากูก็ช่างมันไม่สนใจแค่พูดความจริงเราพูดในสิ่งที่จริงใช่ที่เรารู้จากประสบการณ์แล้วก็เรารู้จากการอ่านคนที่เก่งที่สุดในโลกใช่ที่เขาวิจารณ์มาแล้วใช่วิจัยที่เขาวิจัยมาแล้วนั่นแหละพอผมฟังเพิ่งฟังอีลอนมัสก์มาเนี่ยโคตรเจ๋งก็เราผู้คิดเหมือนเราเลยก็คืออีลอนมัสก์บอกว่าเนี่ยที่ผมเมื่อกี้สรุปให้พวกคุณฟังคือมันก็มีแค่อีลอนมัสก์พูดอย่างเงี้ยมันก็มีแค่การสร้างคุณค่าให้คนอะจะไปคิดว่าต้องคอมพานีบริษัทต้องเป็นบริษัทโน้นบริษัทนี้บริษัทก็คืออะไรอะมันก็คือแค่ตึกมันไม่ใช่ตึกอะมันไม่ใช่มันก็แค่คือกลุ่มคนมันแค่ไอเดียใช่ไอเดียที่จะแก้ปัญหาให้คนใช่ถ้าคุณไม่ฟูลฟิลถ้าไม่มีคุณค่าที่จ้างคนได้มึงก็ไม่ฟูลฟิลมึงก็เจ๊ง uh-huh. ใช่ไหมแค่นั้นเองแค่นี้เองนี่ก็ยอมมาพูดอย่างนี้ผมบอก yes ถูกต้องขอบคุณมาก แล้วนี่เป็นเหตุผลที่ผมอยากดังมากขึ้นไง เพราะว่าถ้าผมพูดอยากไอคนอาจจะฟังแค่หมื่นคนแต่ถ้าอีลอนมัสก์พูดแบบเดียวกันคนฟังกี่ล้านคนใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมว่าฉันต้องดังขึ้นเพราะว่าอะไรฉันต้องการให้คนมันได้ยินมากขึ้นให้เขารู้ความจริงใช่พวกคุณช่วยกันแชร์หน่อยโอเคไหมช่วยกันแชร์หน่อยโอเคเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมดีมากเพราะฉะนั้นอย่าลืมข้อเมื่อกี้นี่ข้อ7ใช่ไหมต้องเป็นคนที่อยากรู้อยากเห็นอยากรู้อยากเห็นไอเด็กเป็นคนที่แบบแล้วจริงเนี่ยจริงเนี่ยมันเป็นคาแรคเตอร์ของจีเนียสคุณสมบัติอัจฉริยะทุกคนไอน์สไตน์จนถึงแก่เป็นคนหรือว่าอีกคนนึงคือLeonardo da Vinci yes จริงๆคนหลายคนไม่รู้เรื่องนี้ Leonardo da Vinci นี่เป็นนักเรียนตลอดเป็นอัจฉริยะแต่เป็นนักแทบจะทุกด้านเลยอัจฉริยะ ดนตรีก็เล่นเป็นวาดภาพก็เป็นอะไรโคตรดังอะ แล้วก็มีหนังสือเล่มนึงที่แบบวิเคราะห์เลยว่าอัจฉริยะเขามาจากไหนวะแล้วเขาก็หนึ่งในข้อ7ข้อของอัจฉริยะของ da Vinci คือเป็นคนอยากรู้อยากเห็นศึกษาตลอดตั้งจนแก่เข้าใจแล้วจนแก่ตอนนี้คนยังเอาสมุดโน้ตของเขามาศึกษาโอ้โหแบบดูว่าโอ้โหคนนี้มันความคิดของเขาเป็นยังไงมันมหัศจรรย์มากนั่นแหละคาแรคเตอร์ของจีเนียสคุณสมบัติของจีเนียสคืออยากรู้อยากเห็นแต่สิ่งนั้นจะหายไปถ้าคุณเอาสิ่งที่แม่งไม่จำเป็นไม่สำคัญเพื่อจะสอบได้เพื่อจะสอบแข่งกับคนอื่นได้เพื่อจะเข้าโรงเรียนมหาลัยที่กูคณะนี้เพราะว่าแม่บังคับมาแม่บังคับมาว่ากูต้องเรียนคณะนี้เท่านั้นเพื่อจะเป็นเกียรติแต่วงตระกูลต้องเป็นวิศวะเท่านั้นนะแล้วต้องเป็นวิศวะมหาลัยนี้เท่านั้นนะนี่มีแบบนี้นะแมรี่ไม่รู้โอ้ยมีเยอะมันไร้สาระสุดๆเลยผมบอกพอผ่านอายุ22ไปแม่งไม่เกี่ยวสักอันเลยมันเกิดจากความกลัวใช่แล้วเกิดจากความกลัวคนกลัวว่าอนาคตจะไม่มีความมั่งคงหรือว่าเขากลัวว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวขอบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนใช่แล้ว 100% นะคะใช่ใช่ 100% ไม่มีอะไรที่แบบจะอยู่ตลอดชีพไปไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นยอมรับสิ่งนี้แล้วเข้าใจว่าจริงๆมันไม่ได้น่ากลัวเท่าที่คิดจริงมันไม่ได้น่ากลัวจริงแล้วที่พ่อแม่จะบังคับให้เด็กเรียนด้านไหนด้านหนึ่งมันเกิดจากความกลัวที่พ่อแม่มีว่าลูกจะไม่รอดใช่แต่ถ้าคิดเที่ยงจะเข้าใจว่าลูกอาจจะไม่รอดเพราะการบังคับของพ่อแม่มึงออกไหมใช่ใช่เพราะฉะนั้นมันสำคัญมากที่พ่อแม่เข้าใจความต้องการและบุคลิกของลูกแล้วให้เขามีพื้นฐานที่ดีแล้วปล่อยให้เขาเลือกในสิ่งที่เขาชอบใช่นั่นคือวิธีที่จะ
ช่ไม่แน่ใจว่าเขาจะรอดได้ใช่อย่าเอาให้เขามาเติมเต็มความไม่ประสบความฝันของพ่อแม่แต่พ่อแม่ฝันอยากเป็นหมอแต่ไม่ได้เป็นก็เลยบอกมึงเป็นหมอให้กูนะกูจะได้เอาไปยืดได้กับคนอื่นอะไรเงี้ยในอเมริกามีแบบนี้เยอะที่แบบว่าบังคับให้ลูกไปในทางที่พ่อแม่เคยอยากไปใช่แต่พ่อแม่ไปไม่ได้หรือว่าไปไม่ถึงหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็ให้ลูกไป it's called living through your child ใช่ใช่โอ้มีเยอะมากแบบนี้เยอะโอเคมันไม่เวิร์กวันนี้ก็ได้เนื้อหาสำคัญนะก็ผมว่ามันก็1ชั่วโมงกว่าละนะครับก็วันนี้ก็หลายคนบอกว่าอย่าลบนะคะอาจารย์อยากจะให้หลานๆมาดูอยากจะแชร์วันนี้เป็นวิทยาทานทั้งหมดนะครับไม่ลบเลยแล้วก็อยากให้ไปถึงคนเยอะๆนะครับขอบคุณที่มาดูนะครับวันนี้มาดูกันอุ่นหนาฝาข้างมากเลยนะครับ